สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมอยู่เสมอและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับในช่องนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเน้นบรรยากาศพักผ่อนหย่อนใจยามเย็นหามุมสงบสักมุมปลูกผักปลูกหญ้าเอาไว้กินครับนี่เป็นมันเทศนะครับมันเทศญี่ปุ่นที่แอดมินได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับแอดมินได้ปลูกใส่กระถาง20เซนติเมตรนี่นะครับคล้ายๆกระถางบอนไซเลยฮะหัวของมันเทศนั้นแอดมินหักแล้วก็นำไปรับประทานแล้วนะครับส่วนปลายขั้วที่ตรงหัวมันนะครับมันมีตายอดงอกออกมานิดหนึ่งนะครับแอดมินเลยตัดแล้วเอาส่วนขั้วนะครับที่อยู่ติดกับหัวเนี่ยเอามาปักชำเพื่อให้ได้ยอดพันธุ์ครับตอนนี้ก็ได้ยอดพันธุ์แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีหัวหรือเปล่านะครับดูจากสัญลักษณ์แล้วก็น่าจะมีหัวแล้วนะครับคือใบแห้งไปแล้วปลูกมา2 เดือนกว่าแล้วมั้งครับครูที่สอนปลูกมันเทศคนแรกของผมนะครับคือคุณยายครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆคุณยายชอบปลูกมันเทศแทรกเอาไว้ใต้ต้นมันสำปะหลังครับพอถึงเทศกาลเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังนะครับก็จะได้มันเทศมานึ่งรับประทานด้วยการปลูกมันเทศโดยทั่วไปจะใช้ส่วนยอดนะครับส่วนปลายยอดประมาณ 20-30 เซนติเมตรประมาณนี้นะฮะเด็ดแล้วก็เอาไปปักชำได้เลยครับทำคันนะครับชักร่องขึ้นมาปลูกบนร่องเหมือนกับมันฝรั่งนะครับที่ไม่ต้องการน้ำท่วมขังด้านล่างแต่ให้น้ำไหลผ่านไหลลงไปนะครับแบบนี้บนร่องปลูกในกรวดหินทรายก็ได้นะครับใช้ยอดครับเดี๋ยวแอดมินตัดเอายอดก่อนนะครับจะเอาไปปลูกหลอกหมดเลยตัดแบบไม่บรรยะบรรยังไม่ต้องพิถีพิถันนะตัดไปเลยแล้วจะไปปลูกสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทำเกษตรนะครับแอดมินอยากจะบอกว่ามันเทศนั้นเวลาที่เรายอดตายอดไปปลูกนะครับตรงข้อตานี่นะครับข้อตาเนี่ยมันก็จะมีรากงอกออกมาตามข้อตานะฮะตามข้อตาส่วนที่เป็นข้อตาก็จะมียอดแตกออกไปเป็นพุ่มนะฮะแตกเป็นแบบขยายเป็นผักบุ้งนะฮะนี่ฮะส่วนรากพวกนี้ก็ภายหลังจะพัฒนามาเป็นหัวนะครับก็คือถ้าบำรุงใบดีนะครับใบสะสมอาหารได้ดีในช่วงที่ให้ใบงามนะครับทำให้ใบมันงามด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ได้ฉีดพ่นราดรดนะครับหลังจากที่ใบงามแล้วนะครับมันก็จะสามารถสร้างหัวที่ดีนะครับหัวมันสวยงามบำรุงใบให้งามสำหรับมันกระถางนี้นั้นแอดมินก็ไม่ได้บำรุงดูแลอะไรมากนะครับนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ค่อยเอาน้ำฉีดพ่นนะฮะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเป้าหมายของแอดมินคือต้องการยอดพันธุ์นะครับตัดขั้วตรงนี้มาปักชำเพื่อจะได้ยอดพันเดี๋ยวแอดมินเปิดดูเลยแล้วกันนะครับจริงๆมือนี้นะครับก็จะใช้ขยำไปนะฮะขยำไปเลยไม่ต้องห่วงกังวลนะครับจริงๆแล้วมือนี้เก็บไว้เล่นกีตาร์ก็ดีกว่าที่จะให้มันกร้านนะฮะกร้านมันจะไม่คล่องนะฮะเอาล่ะเปิดเลยครับดูไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีหัวไหมอุ้ยโอ้โหนี่เป็นมันเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆครับหัวน่ารักเลยนะฮะน่ารักอันนี้หัวแล้วดึงขึ้นมาที่อันนี้ได้น่าจะเป็นรากครับจากกลายเป็นหัวก็เป็นรากแน่นะส่วนที่ตัดมาชำเนี่ยมันจะพัฒนามาเ
เอายอดดีกว่านะฮะยอดใช้ยอดนี่แหละมีอีกไม้มีอีกไม้น่าจะหมดแล้วได้แค่นี้เองเหรอมีอีกไม้โอ้โหหวานเน่าไปเยอะเลยฮะเงานะฮะได้ยอดสมใจฮะวิ ได้เท่านี้ครับ เหมือนหางหนูเลยนะหางหนูครับถึงเวลาปลูกจริงแล้วนะฮะได้ยอดพันธุ์มาแล้วรอยปุนขาวครับโดยทั่วไปเราจะต้องทำการตากดินเก่าก่อนนะครับสัก 4-5 วันปูนขาวก็เป็นแหล่งแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับเสร็จแล้วพระทางนี้จะปลูก12ต้นนะครับ1เถาหรือ1ต้นเนี่ยก็ได้ประมาณ1หัวขึ้นไปนะครับ1ต่อ1ขึ้นไปลูกเลยฝังลงไปแบบฝังลงไป1 2 3 4 5เสร็จแล้วครับรดน้ำสเปรย์บางๆนะฮะในส่วนที่เป็นหัวแบบนี้นะฮะที่มีตายอดงอกออกมาแบบนี้แอดมินทำแบบนี้ครับแล้วก็เอาส่วนนี้ไปปลูกครับแล้วเราก็จะได้เถามันเทศเอามาเป็นพันธุ์สำหรับปลูกต่อไปครับสำหรับหัวมันที่ได้จากเถาพวกนี้นะครับลักษณะหัวจะเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับ